สำหรับในวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เพราะเมื่อนักศึกษาเรียนจบหัวข้อการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกไปแล้วนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายตำแหน่งความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกได้เรามาลุยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นที่สมการบอกตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกซึ่งทุกคนทราบมาแล้วนะครับว่าสมการบอกตำแหน่งตัวนี้หาได้จากการแก้อนุพันธ์อันดับที่2ของสมการ d กำลัง2 x ส่วนด้วย dt กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2 x เท่ากับ0สมการบอกตำแหน่งมีค่าเท่ากับ a ตัวนี้คือ amplitude cos ω t บวกมุมเฟสเริ่มต้นผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆถ้าในวงการละครช่อง7สีตัวแม่ทุกคนนึกถึงอัมพชราภาชัยเชื้อแต่ถ้าเรื่องการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นี้ผมอยากให้ทุกคนนึกถึงสมการที่บอกตำแหน่งทำไมจึงต้องให้นึกถึงสมการบอกตำแหน่งเพราะสมการที่บอกตำแหน่งนี้จะทำให้เรารู้ความเร็วเมื่อเรารู้ความเร็วเราก็จะรู้ความเร่งนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยของการบอกการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ไม่ว่าจะเป็นความเร็วและก็ความเร่งทีนี้เรามาดูเจ้าตัวโอเมก้าที่อยู่ในวงเล็บนะครับโอเมก้านี้บอกอะไรกับเราบ้างโอเมก้าก็คือความถี่เชิงมุมโอเมก้านี้นะครับมีค่าเท่ากับรากที่2ของ k ส่วน m k ก็คือค่าคงที่ของสปริง m ก็คือมวลของวัตถุที่ติดอยู่ที่ปลายสปริงนอกจากนี้โอเมก้ายังมีค่าเท่ากับ2 pi ส่วนด้วย t ก็คือค่าการเคลื่อนที่และโอเมก้าก็ยังมีค่าเท่ากับ2 pi f เห็นไหมล่ะครับว่าโอเมก้าตัวเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะเขียนได้หลายสมการด้วยกันตอนนี้นักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าเจ้าโอเมก้านี่สัมพันธ์กับทั้ง k m t และก็ f เอาล่ะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับต่อไปถ้าเราต้องการที่จะทราบความเร็วของการเคลื่อนที่เราก็ดิฟx ดิฟตำแหน่งนะครับเราก็จะได้ความเร็วดิฟคอสนะครับได้ลบไซน์ทีนี้ก็ดิฟไส้ของคอสอีกนะครับเทียบกับตัวแปร t นะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้สมการของความเร็วออกมามีค่าเท่ากับลบโอเมก้า a ไซน์โอเมก้า t บวกมุมไฟนะครับถ้าเป็นความเร่งล่ะครับความเร่งก็คือการดิฟ v 1ครั้งนะครับเราก็ดิฟ v ต่ออันนี้คือเราดิฟไซน์ได้คอสนะครับแล้วก็ดิฟไซน์มันอีกนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลบโอเมก้ากำลัง2 a คอสโอเมก้า t บวกมุมไฟถ้าผมไฮไลท์ a คอสโอเมก้า t บวกมุมไฟลองนึกดูครับว่าปริมาณเนี้ยมันมีค่าเท่ากับอะไรถ้ามองไปด้านบนซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นว่าปริมาณที่ผมเขียนกรอบสีแดงไว้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ x ซึ่งเป็นสมการบอกตำแหน่งพอดีเลยดังนั้นการเขียนสมการความเร่งก็เลยลดรูปลงมาได้เป็นความเร่งมีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2คูณกับ x อันนี้ทวนให้นะครับว่าโอเมก้ากำลัง2เนี่ยยังสามารถเขียนได้ในรูปของ k ส่วน m ดังนั้น a นอกจากจะเขียนได้ว่ามีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2 x แล้ว a ยังมีค่าเท่ากับลบ k ส่วน m คูณกับ x ได้อีกด้วยในสไลด์นี้ไม่มีอะไรครับที่จะต้องอธิบาย
เพียงแต่ผมนำสมการตำแหน่งความเร็วแล้วก็ความเร่งมาไว้ด้วยกันถ้าคุณทราบตำแหน่งคุณอยากได้ความเร็วคุณก็ดิฟตำแหน่ง1ครั้งถ้าคุณได้ความเร็วแล้วคุณอยากได้ความเร่งคุณก็ดิฟความเร็ว1ครั้งคุณก็จะได้ความเร่งนะครับอันนี้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความเร่งผมอยากได้ความเร็วคุณก็ต้องอินทิเกรตย้อนกลับไปนะครับรวมทั้งให้สมการความเร็วมาอยากได้ตำแหน่งคุณก็ต้องอินทิเกรตความเร็วไปเพื่อให้ได้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นั้นสิ่งหนึ่งที่โจทย์มักจะถามก็คือให้หามุมเฟสเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0นะครับเหมือนอย่างในรูปนี้เป็นสมการของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับที่เวลา t เท่ากับ0เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับผมกำหนดให้ว่าถ้า t เท่ากับ0ตัวเนี้ยรูปร่างหน้าตาของสมการบอกตำแหน่งกับสมการบอกความเร็วจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สมการบอกตำแหน่ง x เท่ากับ a cos ω t บวกมุมเฟสเริ่มต้นตัวนี้นะครับถ้าผมแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการเมื่อแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการแล้วนะครับหนังสือบางเล่มฝั่งซ้ายมือของสมการเนี่ยเขาอาจจะเขียนเป็น x แล้วก็วงเล็บ t เท่ากับ0อันนี้หมายความว่าคือแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการหรือบางเล่มเขาอาจจะเขียนเป็น x แล้วก็ห้อย0นะครับเมื่อเราแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการแล้วสมการบอกตำแหน่งของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a cos มุมไฟล์เลยเพราะว่าโอเมก้าคูณกับ0ก็ได้0ก็เหลือแค่มุมไฟล์อันนี้ผมให้เป็นสมการที่1ทีนี้ถ้าเราแทน t เท่ากับ0ลงในสมการบอกความเร็วบ้างนะครับรูปร่างหน้าตาของสมการเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสมการที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับลบโอเมก้า a บวกมุมไฟล์เลยนะครับอันนี้ผมให้เป็นสมการที่2จากสมการที่1กับสมการที่2เมื่อเราแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการนะครับผมขออนุญาตจัดรูปใหม่นิดนึงนะครับโดยให้ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นค่าของตรีโกณมิติอย่างเดียวคือสมการที่1ขวามือก็เป็นคอสสมการที่2ขวามือก็เป็นไซน์นะครับทีนี้ถ้าผมเอาสมการที่2หารด้วยสมการที่1ล่ะเราจะได้อะไรออกมานะครับอันนี้เราหารกันจนชินชาแล้วนะครับว่าไซน์หารคอสมันก็คือแทนนะครับอันนี้เมื่อเอาสมการที่2หารสมการที่1เราก็จะได้แทนเซต้าเท่ากับลบ v 0ส่วนโอเมก้าคูณกับ x 0นะครับ v 0ตัวนี้นะครับก็คือความเร็วที่เวลา t เท่ากับ0นะครับ x 0ก็คือตำแหน่งที่เวลา t เท่ากับ0จากการเอาสมการที่2หารสมการที่1นั้นก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะรู้มุมเฟสเริ่มต้นได้นะครับโดยการกดเครื่องคิดเลข arc แทนนะครับทีนี้ถ้าผมเอาสมการที่1ยกกำลัง2บวกกับสมการที่2ยกกำลัง2เราจะได้อะไรจากการทำแบบนี้นะครับจากสมการนะครับดูฝั่งขวามือนะครับcos กำลัง2บวกกับ sin กำลัง2เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติมันมีค่าเท่ากับ1ผมจัดรูปสมการเล็กน้อยนะครับถ้าผมต้องการหาค่า a amplitude ของการเคลื่อนที่เราก็จะได้ a มีค่าเท่ากับรากที่2ของ x 0กำลัง2บวก v 0กำลัง2ส่วนด้วยโอเมก้ากำลัง2นะครับการหามุมเฟสเริ่มต้นกับ amplitude เริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์มักจะถามหาอยู่แล้วนะครับสรุปนะครับก็คือเมื่อเราแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการบอกตำแหน่งแล้วก็สมการบอกความเร็วสิ่งที่เราได้เราก็จะสามารถหามุมเฟสเริ่มต้นได้หาแอมพลิจูดได้นะครับ